สนับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์กับผมเล็กมนชัยวงเกติไกรวันครับคุณผู้ชมครับ TNN Startup ในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับนกกระเรียนวิถีการท่องเที่ยวแบบชุมชนและสิ่งที่ภาคเอกชนเข้าไปช่วยยกระดับให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นด้วยเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศแล้วแต่ด้วยความพยายามของนักอนุรักษ์ทำให้นกกระเรียนกลับมาโบยบินกลางทุ่งได้อีกครั้งปัจจุบันมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและสามารถขยายพันธุ์ได้เองจำนวน102ตัวครับการหายไปของนกกระเรียนพันธุ์ไทยส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาและขยายตัวของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกษตรที่ใช้สารเคมีทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่งเสื่อมโทรมรวมถึงการล่าในอดีตสิ่งเหล่านี้ต่างรบกวนการใช้ชีวิตของนกกระเรียนทำให้เมื่อ50ปีที่แล้วนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้ถูกระบุให้เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติของไทยครับนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน19ชนิดของประเทศเป็นหนึ่งในนกน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งครับเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงถึง 150-167 เซนติเมตรหรือสูงเกือบเท่าผู้ใหญ่ที่มีความสูงค่าเฉลี่ยของคนเอเชียช่วงหัวจะเป็นสีแดงสดสวยงามสะดุดตาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักดูนกโดยทั่วไปครับโครงการนำนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติเริ่มต้นตั้งแต่ปี2525ช่วงนั้นมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับมูลนิธิอนุรักษ์นกกระเรียนสากลต่อมาในปี2533สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเริ่มขยายพันธุ์แบบธรรมชาติและการผสมพันธุ์เทียมจากจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตั้งต้น33ตัวได้ลูกนกที่รวมพ่อแม่พันธุ์ในกรงเลี้ยงทั้งหมด100ตัวภายในปี2552ครับแม้การขยายพันธุ์จะสำเร็จแต่เป้าหมายหลักครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนของลูกนกในกรงเลี้ยงครับแต่เป็นการพานกกระเรียนพันธุ์ไทยให้กลับมาโบยบินในธรรมชาติได้อีกครั้งซึ่งนกกระเรียนเหล่านี้ได้เลือกพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเหมาะแก่การหากินและยังมีภาพถ่ายยืนยันว่าจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในอดีตครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานพ่อพันธุ์นกกระเรียนให้กับทางองค์การสวนสัตว์พาไปเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับที่ทางองค์การสวนสัตว์ไปเพาะพันธุ์เนี่ยมีลูกขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ทรงก็ได้ทางองค์การสวนสัตว์ก็ขอพระราชทานนามนะครับเป็นลูกนกกระเรียนชื่อน้องเหินหาวน้องเหินหาวนะครับแล้วก็น้องเหินหาวและครอบครัวนะครับโดยองค์การสวนสัตว์ก็ได้มาทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแห่งนี้นะครับเมื่อประมาณปี2554ที่ผ่านมาหรือประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้คนบุรีรัมย์เองยังไม่เคยทราบเลยว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยมีที่บุรีรัมย์ด้วยเหรอแต่จากหลักฐานการปรากฏภาพถ่ายในอดีตนะครับเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งจะมีภาพอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ปรากฏว่านกกระเรียนเนี่ยอยู่กับคนคนอยู่กับนกได้ในอดีตนะครับก็เป็นภาพที่สันนิษฐานได้ว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเคยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ชุ่มน้ำในหลายๆแหล่งนะครับในปี2554เองเนี่ยทางองค์การสวนสัตว์โดยสวนสัตว์นครราชสีมาก็ได้นำนกกระเรียนมาทดลองปล่อยเลี้ยงในธรรมชาตินะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแห่งนี้อีกที่นึงก็อยู่ที่อำเภอประโคนชัยเป็นอ่างเก็บน้ำสนามบินนะครับซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาจนเกือบ10ปีเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่านกกระเรียนก็อยู่ได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ได้กับพี่น้องที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนานะครับอยู่ได้แล้วก็ออกลูกออกหลานนะครับเพิ่มขยายพันธุ์อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็จังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยเป็นจังหวัดหนึ่งผมว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยปัจจุบันการอนุรักษ์นกกระเรียนได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการกันครับจึงเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยตั้งอยู่ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดในการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วยครับก็ตอนนี้นกกระเรียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับของประเทศไทยเนี่ยได้กลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วแล้วก็นกกระเรียนเนี่ยเป็นนกที่สวยมากนะครับเขาสูงตั้ง170-180เซนนะครับทุกคนก็ไม่รู้แล้วเขาเป็นนกที่บินที่สูงที่สุดในโลกระยะหนึ่งนะครับตอนหลังก็มีเป็ดมาแซงนะครับนกเป็ดอพยพมาแซงเขาก็เป็นที่สองที่สำคัญที่สุดของนกกระเรียนของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็คือเราเพาะโดยในสวนสัตว์เพาะแล้วมาปล่อยนะครับซึ่งตอนนี้เขาจับคู่แล้วก็แพร่พันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะครับก็มีประเทศไทยที่เดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็นกกระเรียนจับคู่แล้วก็สามารถที่จะแพร่พันธุ์ธรรมชาติได้เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับนอกจากเราไปดูนกตามสวนสัตว์เราก็มันไม่เหมือนธรรมชาติอันนี้มาดูที่ธรรมชาติเลยไม่เขาก็จะไปสามารถไปดูตั้งแต่เขาเป็นไข่ออกรังออกลูกนะครับปีนี้เองเนี่ยเท่าที่ค้นพบเนี่ยทำรังออกลูกเนี่ย17รังซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยสูงสุดและขณะนี้หลายประเทศอย่างเช่นจีนก็เริ่มใช้โมเดลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นต้นแบบการสร้างความยั่งยืนและอนุรักษ์นกกระเรียนไม่ให้สูญพันธุ์ไปการเดินทางไกลนับ10ปีจากสวนสัตว์นครราชสีมาสู่ลุ่มน้ำธรรมชาติในจังหวัดบุรีรัมย์คงไม่ใช่ปลายทางของเจ้านกกระเรียนพันธุ์ไทยในครั้งนี้หรอกครับแต่การเดินทางของนกกระเรียนได้สร้างระบบนิเวศขึ้นมาอีกครั้งและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนครับตอนนี้ทั้งจังหวัดเลยภาคเอกชนแล้วก็ภาคของท้องถิ่นนะครับทั้งผู้ว่าทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะต้องร่วมมือกันนะครับที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนรอบๆชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการต่างๆของนกกระเรียนเนี่ยนะครับเพราะว่าโครงการเนี้ยไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแล้วนะครับโครงการเนี้ยได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่รับรู้ของวงการนกรักดูนกต่างๆเนี่ยทั่วโลกเลยผมคิดว่าตรงเนี้ยจะเข้ามาเยอะมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวัดได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์และที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์มากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิถีชีวิตแล้วก็อยู่คู่กับเขาต่อไปจนไม่รู้ครับว่าไม่มีวันหมดเพราะว่าทางนกเองเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นนกธรรมชาติไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกเขาออกมาเนี่ยเขาเกิดธรรมชาติก็จะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีประชากรนี่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆดูแล้วว่ามันน่าจะสร้างโมเดลแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆสำหรับมนุษย์อะครับแล้วก็สัตว์ว่าอยู่ร่วมกันได้เกื้อกูลกันได้แล้วก็มีการพัฒนาชุมชนการใช้ลดพวกสารเคมีพวก
อะไรที่ไม่จำเป็นทั้งหลายเนี่ยตัดออกไปนะครับสุดท้ายและเองเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทุกๆคนถ้ามีการในการนำโมเดลตรงนี้ไปทำเนี่ยในแต่ละพื้นที่อื่นๆที่แต่ละพื้นที่ก็ต่างกันนะครับแต่ถ้าทำบูรณาการร่วมกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าสุดท้ายทั้งประเทศได้ประโยชน์หมดเลยกิจกรรมที่ดีแบบนี้เกิดจากความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนครับและ True Corporation ก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันดูนกเพื่อเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยชุมชนพื้นที่รอบห้วยจระเข้มากจะรายงานการพบนกกระเรียนผ่านฟังก์ชันรายงานการพบนกพร้อมใส่ข้อมูลและพิกัดการพบนกเพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ติดตามข้อมูลนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติครับครับก็สำหรับแอปพลิเคชันดูนกนะครับผมซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททรูนะครับผมที่ได้ทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งในรายละเอียดของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนกน้ำภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับผมที่สามารถพบได้แล้วก็ประวัติของโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติณจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือช่องทางการแจ้งเบาะแสการพบนกนะครับซึ่งไม่จำเป็นแค่นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับก็นกน้ำชนิดอื่นนะฮะก็สามารถรายงานได้นะครับผมโดยภายในแอปเนี่ยก็จะมีปุ่มกดนะครับผมซึ่งสามารถแชร์ภาพถ่ายแล้วก็ตัวGPS หรือว่าโลเคชันที่จุดที่พบเจอเนี่ยก็จะลิงก์อัตโนมัติเลยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสามารถกดดูข้อมูลภายในนั้นเนี่ยได้ก็ทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งทางบริษัททรูเนี่ยก็ได้มาอบรมชาวบ้านแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะภายในอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยครับก็จะลงมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆน้องๆในโรงเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งครับในทุกๆปีโครงการนี้จะปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยประมาณ 10-15 ตัวออกสู่ธรรมชาติโดยเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ที่ผ่านมาได้ปล่อยเพิ่มอีก14ตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปแล้ว119ตัวรวมเป็น133ตัวจากการติดตามพบว่าโอกาสรอดของลูกนกสูงถึง 70% และคาดว่ามีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติกระจายอยู่102ตัวครับนกกระเรียนพันธุ์ไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนาข้าวเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% การหาจุดสมดุลของการอยู่ที่เกื้อกูลกันระหว่างนกกระเรียนกับชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสิ่งนี้ทำให้ชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องนกกระเรียนพันธุ์ไทยมากขึ้นนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากการย่ำเท้าของนกกระเรียนก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวก็หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อทำให้ธรรมชาติคนสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมคงจะคิดตรงกันนะครับว่าประเทศไทยของเรามีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์รวมไปถึงวิถีแบบเกษตรกรที่จะช่วยทำให้การท่องเที่ยววิถีชุมชนมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปคุยกับทาง True Corporation กันหน่อยครับว่ามีแนวคิดเรื่องการทำดีเพื่อสังคมรวมไปถึงเข้าไปช่วยชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายสูงสุดของการทำธุรกิจไม่ใช่เพียงแต่การสร้างผลกำไรเท่านั้นนะครับแต่เป็นการช่วยให้สังคมยกระดับและดียิ่งขึ้นครับ
ทาง True Corporation เขาก็ทำเรื่อง CSR มานานแล้วด้วยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับตัวแทนจากทาง True Corporation เกี่ยวกับกิจกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงความพยายามในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ดูกันหน่อยครับว่าเขาทำให้ชาวบ้านใกล้ชิดกับนกกระเรียนได้อย่างไรติดตามกันครับการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่ต้องคำนึงเรื่องการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กรเท่านั้นยังต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของสังคมด้วยครับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่วันนี้เราไปคุยกับตัวแทนของกลุ่ม True เรื่อง CSR ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อช่วยชาวบ้านและนกกระเรียนกันครับของหน่วยงานที่พี่อยู่เนี่ยคือหน่วยงาน CSR ก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมเราไปดูว่าบทบาทที่สังคมได้หน่วยงานของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างโดยเราก็มีแก่นเรามีแกนในการทำงานก็คือเกี่ยวกับเยาวชนสิ่งแวดล้อมเงี้ยนะครับก็ภายใต้อเมริกาของ True ปลูกปัญญาปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมแกนหนึ่งของสิ่งที่เราทำศึกษาก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ทำไมธุรกิจต้องมีส่วนงานที่ทำเรื่อง CSR ทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่านี่มันต้นทุนล้วนๆเลยนะอันนี้จำเป็นเลยครับเพราะว่าจริงๆบริษัทต่างๆเนี่ยก็ทำธุรกิจแต่ก็ต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่ออกไปทำเพื่อสังคมบางทีแล้วก็ไปรับเพนพอยต์จากสังคมมาแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่ทาง True เองเรามีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารอะไรไหมหรือสิ่งอะไรที่เราสามารถที่ช่วยเหลือสังคมได้ตรงนี้เราก็เอาไปช่วยเหลือสังคมนะครับรายการ TNA Startup เราไปลงพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีกิจกรรมที่ทาง True ไปทำไว้เนี่ยหลายกิจกรรมด้วยกันเรื่องนึงที่โดดเด่นก็คือนกกระเรียนทำไมต้องนกกระเรียนฮะมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นยังไงนกกระเรียนเนี่ยเป็นสัตว์สงวนที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยไปกว่า50ปีแล้วนะครับนกกระเรียนเนี่ยแล้วองค์การสวนสัตว์เองเนี่ยก็ได้เพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองไปปล่อยหลายที่นะครับก็มีที่นึงที่ประสบความสําเร็จคือห้วยจระเข้มากที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับซึ่งเอาไปปล่อยประมาณ10ตัวตอนนี้มีประมาณ160กว่าตัวนะครับที่ตั้งแต่ปี2554นะครับที่องค์การสวนสัตว์ไปเพาะเลี้ยงแล้วก็ชุมชนต่างๆบริเวณนั้นก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันดูแลเขานะครับแล้วถูกไปเริ่มต้นช่วยเขาได้ยังไงจากเพนพอยที่มองว่านกกระเรียนเนี่ยเป็นนกสัตว์สงวนที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยไปกว่า50ปีแล้วองค์การสวนสัตว์ได้เข้าไปเพาะเลี้ยงนะครับตรงนี้เองแล้วนกกระเรียนอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ต้องทำนาเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆนะครับทางทูเองก็ไปช่วยทางองค์การสวนสัตว์ในการที่จะสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่างๆให้กับชุมชนได้รับทราบต่างๆด้วยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญที่กลุ่มทูมองคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยวที่สนใจดูนกกระเรียนไปพร้อมกับโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของคนในชุมชนกิจกรรมนี้จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทั้งคนและธรรมชาติไปในตัวครับความยากของการเข้าไปจัดการเรื่องนกเนี่ยมันคืออะไรครับตอนแรกที่เข้าไปโชคดีที่ทางตอนนั้นทางทูเองได้ทำแอปพลิเคชันคือทูเองมีทักษะการทางด้านเทคโนโลยีเราก็จะไปดูซิว่าเราจะช่วยเหลือสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเราก็มีโครงการหลายๆโครงการและอีกหนึ่งโครงการที่เราทำก็คือโครงการแอปดูนกนะครับทราบไหมครับคุณเล็กว่านกในประเทศไทยนี่มีกี่พันชนิดถ้าให้ผมเดาเอาสัก500ได้ไหมครับพันครับทั่วโลกนี่มีนกอยู่ประมาณ 4,000 ชนิดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย 1,000 ชนิดนะครับแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนั้นคนที่จะเข้าไปดูนกอะไรต่างๆนี่จะต้องพกหนังสือของอาจารย์บุญส่งนะครับเป็นเล่มหนาๆพ็อกเก็ตบุ๊กหนามากเงี้ยนะครับในการที่จะไปดูนกบางทีเขาไปดูนกเสร็จแล้วเขาไม่รู้ว่านกอะไรเขาต้องเปิดไกด์บุ๊กเงี้ยนะครับซึ่งบางทีก็จะไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกบางทีบางคนก็จะใช้วิธีการสเก็ตอะไรต่างๆแล้วก็เอามาดูว่าตัวเองไปเจอนกอะไรบ้างแต่ตอนนั้นที่ทางทูเองทำในแอปพลิเคชันดูนกนะครับซึ่งเรารวบรวมพันนกในประเทศไทยตอนนี้มีประมาณ800ชนิดนะครับซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับนกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นดัชนีชี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเจอนกอะไรต่างๆแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าของผลไม้ของอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นตัวดัชนีบอกความสมบูรณ์
ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับและอย่างตัวแอปพลิเคชันดูนกเนี่ยมันมีอะไรในนั้นบ้างครับแอปพลิเคชันดูนกนอกจากเราจะมีฟีเจอร์เรื่องเกี่ยวกับการที่จะศึกษาพันนกอะไรต่างๆลักษณะของนกอะไรต่างๆด้วยนะครับว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนเรานอกนั้นเราก็จะมีอันนึงที่บอกว่าแอปรายงานพบนกกระเรียนนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ว่าที่เราเอาเรื่องนกกระเรียนไปใส่อยู่ในแอปพลิเคชันดูนกนะครับตรงนี้เราเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยรายงานการพบเห็นนกกระเรียนเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันดูนกนะครับเพื่อเนื่องจากว่าบางทีห้วยจระเข้มากมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในการที่เราจะไปดูนกเนี่ยเราจะขับรถไปซูมดูเงี้ยมันอาจจะเสียเวลานะครับตรงนี้เราก็ให้เกษตรกรเนี่ยช่วยรายงานการพบเห็นนกเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันรายงานแอปดูนกเนี่ยดังนั้นคนที่จะไปดูนกเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดแอปนี้แล้วก็ไปดูว่าเมื่อเช้านี้เขาเจอนกกระเรียนที่ไล่จุดไหนแล้วมาร์คที่จุดมาร์คพิกัดได้แล้วสามารถที่ขับรถไปที่พิกัดนั้นได้เลยเกษตรกรก็ได้คือมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยเราก็มีการสื่อสารว่าเราจะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการอุดหนุนข้าวอินทรีย์กับเกษตรกรตรงนั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเขาก็จะได้รับทราบนะเกษตรกรนี่ช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาทำนาแบบข้าวเกษตรอินทรีย์ดังนั้นแล้วเขาควรจะต้องสนับสนุนยังไงบ้างอันนี้เราก็เป็นการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปด้วยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะอุดหนุนหรือแม้แต่จะสามารถสั่งซื้ออะไรต่างๆที่ตามแพลตฟอร์มที่เราไปช่วยสนับสนุนอยู่เนี่ยนะครับพอมีของใหม่ต้องทำแบบใหม่จะเปลี่ยนแบบปรับก็ไม่ง่ายนะครับลองไปฟังวิธีการจูงใจของ True เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับแอปดูนกกันนะครับพอเรานำเทคโนโลยีเข้าไปมีแอปพลิเคชันดูนกและให้เกษตรกรรายงานว่านกอยู่ที่นี่คอยรายงานเรื่องนกกระเรียนวิธีในการจูงใจให้เขาเนี่ยหันมาใช้เทคโนโลยีหันมาทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสื่อสารกับเขายังให้เขาคุ้นเคยฮะเราเข้าไปคุยกับเขาเราก็บอกว่าทางทัวร์เองมีแอปดูนกอะไรต่างๆและเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาดูนกอะไรต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการที่จะให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปดูนกได้ตรงจุดไม่เสียเวลาอะไรต่างๆด้วยเงี้ยนะครับก็ให้ช่วยกันรายงานทางทัวร์เองเนี่ยก็ไปคุยกับเขาเรามีการที่จะอบรมการใช้แอปเทคโนโลยีกับเขาด้วยมีการหาเครื่องไม้เครื่องมือในราคาพิเศษไปให้กับเขาในการที่จะใช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนจะช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแอปพลิเคชันดูนกสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนี้โดย True Corporation ครับและนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเรายังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์สัปดาห์หน้าไปดูวิถีของชาวบ้านในการทำข้าวอินทรีย์ก็คือข้าวนกกระเรียนนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันวันพฤหัสบดีหน้า10:30 น.ทาง TNN ช่อง 16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสวัสดีครับ